สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำพระราชบดีที่12กันยายนพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการแสดงตูรันโดของคณะเอคาตอรินเบิร์กรัสเซียวันนี้เวลา 19:20 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรการแสดงตูรันโดของคณะเอคาตอรินเบิร์กรัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในการแสดงของงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพมหานครครั้งที่21โดยเอคาตอรินเบิร์กเป็นคณะโอเปร่าชั้นนำเก่าแก่ที่สุดของรัสเซียและยังคงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมการแสดงที่สืบทอดจากอดีตสู่ปัจจุบันได้เป็นอย่างดีมีผลงานได้รับรางวัลหน้ากากทองคำถึง15รางวัลสำหรับตูรันโดประพันธ์โดยเกียโคโมปุชินีขับร้องเป็นภาษาอิตาลีเป็นเรื่องราวของเจ้าชายคาลาฟที่ทรงหลงรักเจ้าหญิงตูรันโดผู้มีพระหฤทัยเย็นชางานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพมหานครครั้งที่21แสดงโดยศิลปินระดับตำนานและนักเต้นมีชื่อเสียงระดับนานาชาติประกอบด้วยบัลเล่ดนตรีเต้นรำกายกรรมรวม13โชว์19รอบการแสดงระหว่างวันที่11กันยายนถึง23ตุลาคม2562สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา 14:58 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางประภาดาสนอพินผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยนำคณะผู้บริหารโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานครเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้คณะผู้บริหารโรงเรียนและครูที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายน2562เฝ้าทูลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานเข็มที่ระลึกนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำคณะข้าราชการและเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลไม้ผลิตผลทางการประมงและของดีเมืองนครศรีธรรมราชนายอนุชิตตระกูลมุทุตาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำคณะข้าราชการและเกษตรกรจังหวัดยะลาเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรและผลผลิตแปรรูปทางการเกษตรจังหวัดยะลาเวลา 15:48 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายสมชายชานรงค์กุลที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตรนำนายรณวริศปริยะฉัตรกูลพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโคเพศเมียพันธุ์ไทยผสมอเมริกันบรามันเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมธนาคารโคกระบือภายใต้แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลโทสัมพันธ์ยังพกูลนายกสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยนำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานแข่งขันวิ่งประเพณีมาราธอนนานาชาติ BDMS กรุงเทพมาราธอนครั้งที่30สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
นายสมศักดิ์สุขประเสริฐในอำเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิตถ์นำคณะผู้บริหารนักเรียนและนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์และวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ของนักเรียนจากการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นร่วมกับกลุ่มทอผ้าชุมชนบ้านกกต้องอำเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิตถ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายบรรพราชสมภพวันที่2เมษายน2562นางวิมลกิตติรัตน์วิวัฒน์พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลสำหรับซื้อเครื่องฟอกไตนายไกรฤทธิ์จันทร์แช่มช้อยพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสุรวุฒิหยั่นยลักษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีนำคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีที่จะเกษียณอายุราชการในปีการศึกษา2562เฝ้าทูลอองพระบาทเพื่อความเป็นสิริมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางจันทร์ประภาวิชิตชลชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนาฮิโตชิโยโกฮาม่าประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอีซี่บายจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมยูเมพลัสส่งต่อความห่วงใยปี6เพื่อสนับสนุนงานคลินิกเคลื่อนที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรอภิสิทธิ์ฉัตรธนานนท์ประธานมูลนิธิคุณแม่คุณภาพนำคณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้นายจุมพจน์เชื้อสายพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนางสมจิตฉัตรธนานนท์ประธานกรรมการบริษัทคอมมูนิเคชั่นแอนด์มอลล์จำกัดและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพลตรีหญิงวันดีลีเลิศวราวงศ์รองประธานกรรมการมูลนิธิคุณแม่คุณภาพและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนางสาวลัคนาลีละยุทธโยธินที่ปรึกษาบริษัทแบรนด์ซันโทรี่ประเทศไทยจำกัดและคณะกรรมการจัดงานแบรนด์พลังเพื่อเลือดใหม่2561เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดสื่อวิดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิตและการประกวดสถาบันการศึกษารณรงค์เยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกมากที่สุดรวมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยนางพระทาศิลาอ่อนพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปลัดกระทรวงมหาดไทยนำคณะข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทยประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2561เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายน2562เข้าเฝ้าทูลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาเวลา 16:45 สมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิต
พระราชทานพระราชบรกาสให้นายวันเดมาดูบายอฟสกี้เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาทในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่เวลา18:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรมการให้ศาสตราจารย์พิเศษจิรนิษฐ์หวานนท์กรรมการและเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลและรองศาสตราจารย์เกษณีวิทูลชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำนางสาวสุภวรรณสันติเทวกุลผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ประจำปี2562เฝ้าทูลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเคมีณมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงตระหนักถึงผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดมะเร็งในประชากรเพิ่มสูงขึ้นด้วยพระปณิธานมุ่งมั่นทรงหาแนวทางใหม่ๆเพื่อป้องกันและรักษาโรคมะเร็งที่เกิดในประชากรให้สำเร็จผลก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงตระหนักดีว่าปัญหาด้านสาธารณสุขส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรทั่วโลกปัญหาหลักที่ทุกประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้คือโรคมะเร็งซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้ประชากรทั่วโลกมีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับต้นสำหรับประเทศไทยอัตราผู้ป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นประมาณ 5% ทุกปีโดยเฉพาะโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดีเป็นปัญหาสำคัญยิ่งเนื่องจากมีอุบัติการณ์สูงที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีส่งให้ความสำคัญในปัญหาดังกล่าวโดยทรงแสวงหาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับสถาบันและองค์กรต่างๆที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบำบัดรักษาโรคมะเร็งนอกจากนี้ยังทรงศึกษากลไกระดับโมเลกุลของการเกิดโรคทรงสนับสนุนการศึกษาวิจัยและการรักษาโรคมะเร็งโดยมีพระดำริให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ประสานความร่วมมือกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐอเมริกาและหน่วยงานในประเทศไทยจัดทำโครงการวิจัยมะเร็งตับและท่อน้ำดีในประเทศไทยในพระดำริศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีหรือไทเกอร์แอลซีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553จนถึงปัจจุบันเพื่อศึกษาสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประเทศไทยโครงการวิจัยดังกล่าวได้มีการริเริ่มจัดตั้งคลังชีววัตถุโรคมะเร็งเพื่อเก็บรักษาชีววัตถุมะเร็งตับและนำตัวอย่างชีววัตถุที่ได้ไปใช้ในการศึกษาวิจัยในระดับโมเลกุลเพื่อหาแนวทางป้องกันวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มต้นเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำสูงสุดซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวได้ตีพิมพ์และได้รับคัดเลือกให้ขึ้นปกวารสารชั้นนำของโรคมะเร็ง Cancer Cell เดือนกรกฎาคม2560ด้วยพระปณิธานมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งยากไร้และด้อยโอกาสในประเทศไทยให้ได้รับการรักษาที่ได้มาตรฐานสากลทรงวางแนวพระนโยบายให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มุ่งมั่นสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยทรงมีพระประสงค์ให้มีการพัฒนาการค้นคว้าและวิจัยร่วมไปกับการรักษาให้ทัดเทียมระดับสากลครอบคลุมความรู้ในเรื่องวิวัฒนาการการบำบัดรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันเพื่อช่วยในการค้นหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรควิธีการวินิจฉัยการพัฒนาระบบการให้ยารักษาโรคมะเร็งชนิดต่างๆและการประเมินผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้จึงทรงจัดตั้งหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขึ้นซึ่งเป็นการนำนิวเคลียร์เทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคต่างๆรวมถึงโรคมะเร็งเพื่อวางแผนการรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสมนอกจากนี้หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ยังปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรังสีมะเร็งวิทยาและหน่วยเคมีบำบัดเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ทันสมัยและมีคุณภาพอย่างสูงสุดส่งผลให้มีการยกระดับมาตรฐานการบำบัดรักษาโรคมะเร็งให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสได้รับการรักษาที่ดีต่อไปสำหรับการเสด็จเยือนสาธารณรัฐออสเตรียระหว่างวันที่12ถึง23กันยายนพุทธศักราช2562จะทรงเข้าร่วมการประชุม IAEA Scientific Forum 2019ในหัวข้อหลักทศวรรษแห่งปฏิบัติการควบคุมโรคมะเร็งณศูนย์ประชุมนานาชาติกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตามคำกราบทูลเชิญของผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการหามาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาและแนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งของประชากรทั้งในระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับโลกต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทัศนารีนาถทรงเปิดงานโครงการเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทัศนารีนาถวันนี้เวลา 14:41 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทัศนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังโรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครทรงเปิดงานโครงการเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทัศนารีนาถที่ทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติในการป้องกัน HIV ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกบทบาทพนักงานอัยการในการบูรณาการความร่วมมือเพื่อคุ้มครองสิทธิและขจัดการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับ HIV ด้วยรูปแบบสหวิชาชีพซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดโดยสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวสำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวร่วมกันดำเนินโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทัศนารีนาถในการส่งงานด้านการป้องกันการติดเชื้อ HIV ในประเทศไทยโดยเฉพาะการลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกรวมถึงโครงการเกี่ยวกับยาต้านไวรัสแก่ผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อ HIVตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวเนื่องกับการติดเชื้อ HIV โดยร่วมมือกันในลักษณะแบบสหวิชาชีพเพื่อให้เกิดระบบการประสานงานและมีระบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิด้าน HIV ซึ่งจะทำให้ผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือผู้ได้รับผลกระทบด้าน HIV ได้รับการคุ้มครองสิทธิสอดคล้องกับการดำเนินการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอสพุทธศักราช2560ถึง2573ตามแผนยุทธศาสตร์ที่4ปรับภาพลักษณ์ความเข้าใจเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับบุคคลครอบครัวชุมชนรวมทั้งกลไกการคุ้มครองสิทธิเพื่อลดการรังเกียจกีดกันการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับ HIV และเพศภาวะองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้เวลา 10:00 นนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือเดินทางไปยังกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่317ฐานปฏิบัติการภูดู่อำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์เผชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยที่317และทหารประจำกองพันทหารมาที่7กรมทหารมาที่2รวมจำนวน40ชุด
ในการนี้ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้อันหนึ่งเมื่อค่ำวานนี้องคมนตรีและคณะเดินทางไปยังเขื่อนสิริกิติ์ตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์โดยได้รับฟังการรายงานการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดอุตรดิตถ์สถานการณ์น้ำในเขื่อนสิริกิติ์และผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่3สำหรับเขื่อนสิริกิติ์มีลักษณะเป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก่อสร้างขึ้นตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำน่านสามารถเก็บกักน้ำได้ 9,500 ล้านลูกบาศก์เมตรและโรงไฟฟ้าดำเนินการก่อสร้างโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารวม4เครื่องกำลังผลิตเครื่องละ 125,000 กิโลวัตต์ให้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ 1,245 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 5,282 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ55ของความจุอ่างเก็บน้ำซึ่งในช่วงของปลายฤดูฝนยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกก็เป็นน้ำต้นทุนสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าและบริหารจัดการสำหรับกิจกรรมต่างๆในหน้าแล้งต่อไปองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ช่วงเช้าณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจรัญธาดากัณสูตรองคมนตรีไปประชุมและติดตามการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน998ถุงมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยไปกล่าวกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุอุทกภัยให้รับทราบอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานเพื่อเลี้ยงประชาชนและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยด้วยสร้างความปลื้มปิติแก่ประชาชนเป็นล้นพ้นและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ในช่วงบ่ายณหอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างมีระบงจังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 5,000 ถุงไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีอำเภอตะการพืชผลอำเภอม่วง30อำเภอดอนมดแดงและอำเภอสว่างมีระบงจากอิทธิพลพายุโซนร้อนโพดุลและพายุโซนร้อนคาจิกิที่พัดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันตั้งแต่วันที่29สิงหาคม2562ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในจังหวัดตอนบนต้นน้ำและไหลลงสู่แม่น้ำชีและแม่น้ำมูลโดยน้ำไหลมารวมกันที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นเส้นทางน้ำที่จะระบายลงสู่แม่น้ำโขงต่อไปจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนประชาชนสิ่งสาธารณประโยชน์พื้นที่ทางเกษตรในพื้นที่ลุ่มสองฝั่งแม่น้ำมูลได้รับความเสียหายใน5อำเภอ42ตำบล368หมู่บ้านประชาชนเดือดร้อน 14,508 ครัวเรือนในโอกาสนี้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวประชาชนที่ประสบอุทกภัยซึ่งมีผู้ป่วยติดเตียงด้วยจำนวน4ครอบครัวพร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจองคมนตรีประชุมการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกันยายน2562วันนี้นะสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวงอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหาร
มูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกันยายน2562โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆของหน่วยงานสนับสนุนเช่นสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนศูนย์อุตุนิยมวิทยาและสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต6ที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานได้จัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกให้แก่สถานีเกษตรหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต่างๆรวม10แห่งจำนวน9ล้านกล้าเพื่อลดการช้าล้างพังทลายของหน้าดินและที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอมีการจัดทำระบบชลประทานการก่อสร้างเส้นทางลำเลียงการปรับปรุงพื้นที่ดินกรดและการจัดทำฐานข้อมูลแปลงถือครองการเกษตรของเกษตรกรศูนย์พัฒนาเลอตอนอกจากนี้มีการรณรงค์การใช้สารชีวพันธุ์สารปลอดภัยในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชรวมทั้งการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านอารักขาพืชให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ของสถานีและศูนย์ต่างๆตลอดจนการเสริมสร้างจิตสำนึกของเกษตรกรให้ใส่ใจดูแลพืชผลเพื่อคุณภาพที่ดีและปลอดภัยต่อผู้บริโภคเท่านี้ระหว่างวันที่14ถึง30กันยายน2562ฝ่ายงานการตลาดโครงการหลวงได้กำหนดจัดกิจกรรม Healthy Festival Week เพื่อเป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆของมูลนิธิโครงการหลวงทั้งผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปสมุนไพรแปรรูปหัตถกรรมชาและปศุสัตว์โดยวางจำหน่ายที่ร้านโครงการหลวงในกรุงเทพมหานครจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดอุบลจังหวัดอุดรธานีและช่องทางออนไลน์ต่างๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมศพพลเอกเปรมตินสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษวันนี้เวลา 18:33 นาทีณพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครกระทรวงคมนาคมและกรมศุลกากรเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมศพพลเอกเปรมตินสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่สัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินสำหรับพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมศพในวันนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามราชวรวิหารทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดผู้แทนพระองค์ไปในงาน The Simply Exceptional 2019 Gala Dinnerค่ำวันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโปรดให้หม่อมหลวงสราลีกิติยากรเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงาน The Simply Exceptional 2019 Gala Dinner ณโรงแรมสยามเคมบรินสกี้เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครการนี้สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่3สมเด็จพระราชินีมาเซเนตโมฮาโตเซเอโซแห่งราชอาณาจักรเลโซโทและเจ้าหญิงเลอาแห่งราชอาณาจักรโบรเยียมเสด็จพระราชดำเนินไปในงานดังกล่าวด้วยซึ่งมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจจัดขึ้นเพื่อสืบสานความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานของ3ประเทศได้แก่ไทยโบรเยียมและเลโซโทโดยจะแสดงเครื่องเพชรล้ำค่าและหาชมยากรังสรรค์จากช่างฝีมือคนไทยเพื่อฉลองความสัมพันธ์ดังกล่าวสำหรับมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจตั้งขึ้นเมื่อปี2551เพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจหรือชื่อจริงว่ากุสตาฟรอแรงชักแมงหรือที่รู้จักในนามโรแรงยักมินส์นักกฎหมายและนักการเมืองชาวเบลเยียมที่เข้ามารับราชการในตำแหน่งที่ปรึกษาราชการแผ่นดินทั่วไปในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและระลึกถึงคุณงามความดีที่มีต่อประเทศไทยรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและการช่วยเหลือสังคมคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
วันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิคณะชมรมผู้สูงอายุ052เขตดินแดงทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริษวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะข่าวครับ